ที่มาวันนี้เราได้ความรู้อะไรยังไงบ้างประมาณนี้แหละได้ไหมได้ครับได้หลายอย่างครับได้หลายอย่างได้พืชผลผลิตพืชมียามีสมุนไพรมีน้ำหมักครับกระชายครับผมวัชพืชมาวันนี้ครับได้ความรู้เยอะเลยครับสุดยอดเลยครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ณบัดนี้ครับวันนี้บรรยากาศคึกคักมากนะครับท่านรองทิติครับผมไม่ได้ว่าท่านออกจากกรุงเทพกี่โมงวันนี้ครับวันนี้ก็จริงๆแล้ววันนี้มาจากทางกรุงเทพนั้นผมมาก่อนประมาณสัก8โมงเศษๆก็คิดว่าจะกลัวรถติดครับผมก็จะเผื่อเวลาในการที่จะมาเปิดงานของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของเขตประเวศของกรุงเทพมหานครครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงเป้าหมายแล้วก็มาที่พิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับครับเรียบร้อยท้ายของท่านท่านเกษตรกรุงเทพมหานครนะท่านกิตติพงษ์งามจริงครับครับผมการถามหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่2ครับผมเป็นหัวหน้าสำนักงานดูแลในเขตประเวศนี้เป็นภาพเปรียบทางต่างจังหวัดก็คือเป็นเกษตรอำเภออ๋อเกษตรอำเภอคือคนทั่วไปไม่รู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมีเกษตรกรุงเทพด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาเรียกว่าเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดอันนี้คือเกษตรกรุงเทพมหานครซึ่งขึ้นตรงต่อส่วนกลางของกรมเลยครับก็จะมีทางด้านของพื้นที่การเกษตรเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าไร่จะอยู่ประมาณ 4-5 เขตนะฮะที่ค่อนข้างเยอะนะครับหลักๆก็ปลูกอะไรที่กรุงเทพข้าวครับเป็นข้าวข้าว 80,000 กว่า 80,000 กว่าไร่ 80,000 กว่าไร่นะครับประมงแล้วก็ประมงมีประมงค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะว่ากรุงเทพจะเป็นที่ลุ่มครับผมเอาละครับเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยเรื่องเกษตรกรุงเทพนะวันนี้ก็เลยคุยกันนิดหน่อยเป็นภาพรวมว่าวันนี้ก็มีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครับซึ่งทางรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมาถึงที่เลยครับเคลื่อนที่มาถึงที่เลยครับนะครับวันนี้กิจกรรมหรือว่าภารกิจมีอะไรบ้างครับที่มาวันนี้ครับผมนำเรียนนิดนึงเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรครับผมซึ่งจะบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรมาให้บริการพี่น้องเกษตรกรถึงพื้นที่เพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรเองนั้นไม่ต้องเดินทางออกไปเพราะว่าเวลาจะไปหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้เนี่ยค่อนข้างลำบากในเขตกรุงเทพเราเข้ามาหาพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เลยแล้วก็เราเห็นว่าตรงนี้เขตประเวศเนี่ยยังมีเกษตรกรที่ทำการเกษตรอยู่เยอะเราก็เลยมาให้บริการที่นี่แล้วจะหมุนเวียนไปตามเขตต่างๆที่มีเกษตรกรอยู่เยอะแล้วมาให้บริการถึงที่ปุ๊บเนี่ยเกษตรกรสามารถให้คำปรึกษาจะมาปรึกษาอะไรก็ได้ในเรื่องกับด้านการเกษตรจะมีทุกหน่วยงานเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องพืชมีกรมวิชาการมีกรมข้าวกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรเรากรมประมงต่างๆมาให้บริการหมดคือเรียกว่าทุกกรมที่เกี่ยวทุกกรมการเกษตรหมดเลยยังไม่พอยังมีหน่วยงานภาคียังมีทางด้านของสาธารณสุขก็มาให้บริการยังมีทางด้านของธกส.ออมสินอย่างเงี้ยมาดูเปิดบัญชีเพื่อให้บริการอะไรถ้าคุณจะกู้ดอกเบี้ยต่ำก็ยังได้ อย่างเงี้ยนะให้บริการแล้วก็ยังมีทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสภาเกษตรกรก็มายังมีของมีต้นพันไม้พืชผักไม้ผลมาแจกให้กับพี่น้องเกษตรกรนำไปปลูกกันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสตามนโยบายกระทรวงเกษตรเลยครับผมทีนี้วันนี้คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนมากันคึกคักมากนะเราเรียกประชาสัมพันธ์กันยังไงถึงว่าเขาได้มารวมตัวกันวันนี้ครับคือทางท่านผอ.ทางด้านเขตของทางเกษตรเราเนี่ยก็จะใช้หน่วยงานภาคีร่วมแล้วใช้อาสาสมัครเกษตรเข้าไปช่วยในการประชาสัมพันธ์แล้วก็บางทีทางผู้นำชุมชน
ก็จะช่วยด้วยในเรื่องของเดี๋ยวนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของไลน์บ้างอะไรบ้างประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางด้านของหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเขามีถ้าหมู่ไหนมีก็ช่วยประชาสัมพันธ์จะมีผู้นำสปกครับสปกเครือข่ายในเรื่องของศูนย์ต่างๆสดปชอะไรเรามีเราก็ใช้เครือข่ายตรงนี้ฮะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรแจ้งไปแล้วก็ใครสนใจก็มาเขาคนไหนสนใจก็จะมากันเยอะพอสมควรครับรู้ว่ามาครับผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเล็กเด็กแดงมากันหมดเลยได้ครับทีนี้ในพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งอยู่ในเขตประเวศเนี่ยหรือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยปัญหาของพี่น้องเกษตรกรโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างครับที่ว่าต้องมาบริการเคลื่อนที่กันวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็คืออย่างนี้ฮะมันจะมีความหลากหลายแต่ว่าที่ใช้บริการมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทางด้านของข้าวเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรปลูกเยอะก็จะมีให้ความสนใจว่าจะมาปรึกษาเรื่องการปลูกข้าวพันธุ์ไหนดีพันธุ์ไหนต้านทานมีโรคและแมลงแล้วควรจะแก้ปัญหาอย่างไรนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องดินก็มีอยู่เยอะพอสมควรทางด้านของไอ้ด้านคลินิกดินนะครับก็คือของพัฒนาที่ดินเขาก็จะมาใช้บริการกันเยอะนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาก็มีแนะนำเรื่องของการใช้น้ำมงน้ำหมักในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยแล้วก็จะมีของทางด้านของเกษตรเราก็มีทางด้านพืชเนี่ยนะฮะเยอะนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็ต้องสนใจนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้บริการกันค่อนข้างหลากหลายอยู่ในการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรเนี่ยเรากำหนดไว้ปีละ4ครั้งทั่วทั้งประเทศเลยเราจะให้จัดเนี่ยปีนึงเนี่ยอย่างน้อยตรงนี้ประมาณ4ครั้งเพื่อให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรโดยหมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้วางแผนเองว่าจะจัดที่ไหนอำเภอไหนถ้าหมุนเวียนอันนี้ไปแล้วปีนี้จัดที่นี่แล้วก็จะไม่จัดซ้ำจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงแล้วก็4ครั้งเนี่ยแล้วก็จะเป็นครั้งหลักๆนะฮะอันนี้ก็จะมีช่วงของเดือนเนี่ยประมาณมกราคมกุมภาพันธ์ตรงเนี้ยนะมีนาตรงเนี้ยเราจัดครั้งนึงแล้วไปช่วงของประมาณพฤษภานะฮะพฤษภานี่อีกครั้งนึงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไปจัดกรกฎาคมอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยครับเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงคือหมายความว่าครับปีนึง4ครั้ง4ครั้งที่เขาจัดกันเองหมุนเวียนกันไปเขาจะเป็นคนกำหนดเป้าหมายเองว่าจะเอาที่ไหนแต่ว่าจะไม่ให้ซ้ำไม่ซ้ำกันครับเพื่อให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรอย่างทั่วถึงครับครับผมเกษตรกรอยู่ตรงไหนใกล้ก็ไปตรงนั้นถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาใกล้ไหนก็ไปที่นั่นตรงนี้ก็เป็นการให้บริการของกระทรวงเกษตรแบบพิเศษนะครับพิเศษในการลงไปเคลื่อนที่ครับอีกเรื่องนึงผมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมและอยากจะประชาสัมพันธ์นั่นคือเป็นนโยบายรัฐบาลด้วยนะครับเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเขตกรุงเทพมหานครและโดยรอบแล้วก็ที่โดยทั่วไปทั้งประเทศขอความกรุณาว่า1ขอให้พวกเรานั้นอย่าเผานะครับวัสดุการเกษตรนั้นสามารถเพิ่มมูลค่าได้มีปัญหาปรึกษาเกษตรครับทุกเขตพื้นที่ของเราที่มีสำนักงานเกษตรเพื่อตั้งอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของภัยแล้งเราเข้าใจมันน้ำไม่มีดังนั้นก็ถ้าน้ำไม่มีก็อย่าปลูกเลยครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาไปปรึกษาเกษตรว่าเราจะมีอาชีพอะไรเสริมเราจะทำอะไรได้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแบบไหนถ้าเรามีบ่อน้ำเราแล้วก็ปลูกผักที่ใช้น้ำน้อยหรืออาจจะมีบ่อเจาะก็จะทำเท่าที่เราทำได้แต่ถ้าท่านปลูกว่าเสี่ยงกันไปอย่างนี้ผมว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะรัฐบาลก็จะไม่สามารถช่วยเหลือได้อันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศครับได้ครับขอบคุณครับจัดเทศกาลต่างๆเนี่ยมาให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีด้านงานส่งเสริมแล้วก็งานควบคุมติดตามสัตว์น้ำควบคุมนะครับเราก็มาให้บริการสัตว์น้ำควบคุมด้วยคือการจดแจ้งเขาเรียกการจดแจ้งการขึ้นทะเบียนเลี้ยงกุ้งนะครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยเป็นสัตว์น้ำควบคุมเพื่อไม่ให้กระทบกับเกษตรกรรายอื่นที่เขาใช้น้ำเพราะว่าการเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเอาน้ำทะเลเนี่ยเข้าไปอยู่ในฟาร์มถ้าน้ำรั่วไหลออกมาแล้วไปใช้กับเกษตรกรรายอื่นหรือที่ไม่ได้ทำการประมงอาจจะไปฉีดเรื่องกล้วยเรื่องข้าวหรือเรื่องพวกแปลงไม้ผลหรือว่าไม้ดอกก็จะเหี่ยวเฉาหมดเลยพวกนี้ก็เจอความเค็มเข้าไปก็ต้องควบคุมความเค็มแล้วก็ไม่ให้เขากระทบกับชาวบ้านข้างสวัสดีค่ะ
มัณฑนาวีระรัตนาพรนะคะผู้จัดการธปส.สาขาเดอะฟิลด์สุขุมวิท54ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะมาคลินิกเครื่องที่นะคะที่ธปส.มาให้บริการเกี่ยวกับด้านเงินฝากนะคะแล้วก็มีปรึกษาด้านสินเชื่อนะคะที่มาวันนี้เราได้ความรู้อะไรยังไงบ้างประมาณนี้แหละได้ไหมได้ครับได้หลายอย่างครับได้หลายอย่างได้พืชผลผลิตพืชมียามีสมุนไพรมีน้ำหมักครับกระชายครับผมวัชพืชได้มะละกอครับมะละกอทอแลนครับอ๋อวันนี้ก็มีต้นมอนครับอะไรเขาเรียกอะไรก็ปึ้งอะไรครับเรียกการจะตกหลายๆอย่างเอกสารด้วยอะไรด้วยเอกสารเพื่อให้เราได้รู้ผมนี่ก็เป็นสารหมักเรื่องน้ำหมักเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านผมเนี่ยก็เป็นเกษตรเรื่องการปลูกมะนาวอยู่ทีนี้ปัญหาบ้านผมเนี่ยคือมะนาวเนี่ยเป็นผลเสียที่ผลกระทบเรื่องการเป็นเชื้อราพอดีผมก็มาได้เจอยาเนี่ยจะมาบำบัดเรื่องไม่ให้เกิดเรื่องเชื้อราจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยผมแก้ไขไม่ได้เพราะว่าก็ปลูกมะนาวนะปรากฏว่าพืชที่ผมออกมาเนี่ยเป็นมะนาวก็เป็นเชื้อราดำๆมันก็ทำให้ผลกระทบแบบว่าคือขายไม่ได้ไงอันนี้ก็ผมก็ภูมิใจที่ได้ตัวนี้ไปเพื่อจะไปลองพิสูจน์ว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นยากำจัดพวกไม่ให้เกิดน้ำหมักจากเชื้อราเขาผลิตภัณฑ์นี้เขาทำจากสมุนไพรเหรอสมุนไพรอ๋อครับผมจะลองใช้ดูวันนี้ทั้ง3ท่านมานี่คิดว่าเกษตรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนี่ยได้ความรู้อะไรยังไหมครับมาถึงพื้นที่เราเนี่ยความรู้มันก็หลายๆอย่างอะนะด้านต้นไม้ก็มีในด้านเกษตรกรแม้กระทั่งเครื่องระบบของเครื่องเราก็ได้มีความรู้เครื่องอะไรครับเครื่องยันมากใช้ระบบสูบน้ำขึ้นนะก่อนอ๋อได้รู้ระบบการสูบน้ำด้วยบางครั้งมันมีปัญหาอย่างเนี้ยเพื่อนบ้านผมเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเครื่องผมจะพบเครื่องปัญหาเครื่องเสียเครื่องแต่ว่าคือไม่สามารถจะสูบน้ำได้ปัญหาจากคลองใช้คลองอยู่ที่บ้านใช้คลองคือคลองรดน้ำต้นไม้นี่บ่อปลาต้องใช้คลองมีกองช้าอยู่ครับอ๋อวันนี้คือเขามาให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลครับเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยเครื่องสูบน้ำด้วยครับผมอ๋อเรียกว่าครบครันเลยความรู้ครับผมสุดยอดเลยครับเอวได้เยอะครับมาวันนี้ครับได้ความรู้เยอะเลยครับสุดยอดเลยครับ